ได้แล้วบ่มาวันนี้ถึงคิวตัวนี้ตัวที่ว่าลูกค้าเขาจะมาซื้อแล้วมันดูดบุขึ้นแต่ว่าตัวนี้ก็บ่เคยเจอยากเท่าเนาะแกะเบิดละแต่ว่าให้ดูดแล้วคือแบบมันตันเนี่ยแกะอันนี้ก็แกะออกหมดละลูกยางตัวนี้นี่ก็แกะออกแต่ว่าดูดตันเลยแน่นบ่ได้เนาะเดี๋ยวสิลองแกะเบิ่งอันนี้ก็บ่เคยเจอจังซี่อาการมันมีครั้งแรกที่ว่าคือเจ็บแต่ว่าให้เปลี่ยนตัวใหม่ก็จะเอาละแต่ว่าตัวนี้เราลองมาแกะเบิ่งถ้าว่าบอดมันใส่บ่ได้เราก็เอาบอดตัวอื่นใส่ก็ได้เพราะว่ามีหลายอันเนี่ยพอเพียงแต่มีน้ำยาเครื่องมีปัญหาลวดเราก็มีหลายวิธีงัดงัดงัดอมไล่อมถ้ามันกรณีที่มันแน่นนี่คือตัดดันบ่เลยแข็งปุ๊บเลยโอ้โหอันนี้เครื่องไม่ไหม้บ่ทันได้นั่นน่ะแล้วมันตันอีหยังวะเอ้าก็ปกติแต่เวลาดูดตันเลยหรือว่าเจี๊ยบพอดีเลยจังเลยเดี๋ยวเราสิลองหยับตัวนี้ออกบึงก่อนเนาะปกติกระบุมีอย่างตันเนาะแต่ว่าจากอันที่ว่าสังเกตบางหน้าจะเป็นตัวนี้มันไปทับเข้าเพราะมันแน่นเลยไม่เห็นให้อากาศไหลบุดีเพราะอากาศไหลบุสะดวกลมมันบุผ่านเซ็นเซอร์มันกระบุทำงานเนาะแต่ว่าถ้าเราปลดออกมาแบบที่เป่าก็คือกระบุมีอย่างตันละเดี๋ยวสิลองประกอบกับพ่อไปใหม่เพิ่งในกรณีที่ว่าผู้ใดซื้อมาแล้วซื้อไปใหม่แกะกระสูบบ่ได้ที่ว่ามันกรณีที่ว่ามันตันแต่ว่าตัวนี้มันเป็นเครื่องแรกเนาะที่ว่าเคยเจอว้าหลวดท่อโคตรฟิตเลยพยายามระวังเวลาดันเขาเนาะเมื่อกี้นี่น่าจะมันน่าจะเจียบพวกตัวแบตไปตำกับอันแท่งเก็บน้ำยามันน่าจะมาตันหูตัวลุ่มเพราะว่าเขาเคาะกลับคืนมาแบตกลับคืนมาแล้วมันตันมาตำอยู่ตัวก้นมันนี่แหละควันมันดูดมันบ่อยากนั้นลมมันดูดบ่สะดวกถ้าว่าเคาะกลับคืนแบบนี้ละโล่งปกติได้แล้วเนาะมีแต่เท่านี้ล่ะกรณีที่ว่ามันดูดแล้วนะขึ้นตัวนี้มันเป็นเครื่องแรกที่ว่าเจอโชคดีไปเนาะแต่ว่าสำหรับใครที่ว่าซื้อมาแล้วเป็นแบบนี้ถ้าว่าเปลี่ยนบ่ได้หรือว่ามันยุ่งไกลนะเราก็ลองมั่งแบบนี้เบิ่งบ่มีปัญหาถ้าว่ามันแกะออกมาแล้วเฮามันลวดขาดหรือว่าอันอื่นทีเขาก็เอาซอกเอาเครื่องอีกแบบสิมามางเอาเตียนเอาเต้นตัวแท่งเก็บน้ำยามันมาใส่ส่วนบอดนี่บุญยันหาเนาะขอเพียงตะบดตกน้ำจบเท่านี้เนาะ